การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นขายขำตอนเดียวจบตอนต่อยยังไงให้เข้าตากรรมการเฮ้ยหมอครับผมน่ะนั่งรออยู่ตั้งนานแล้วทำไมมาตรวจคนไข้สายจังอ๋อเรื่องนั้นไม่แปลกหรอกครับเห็นป้ายด้านหน้านั่นไหมคติประจำใจของบุคลากรในโรงพยาบาลคนไข้ต้องมาก่อนเสมอแบบนี้ก็ได้เหรอครับหมอถ้าไม่ได้ก็คงจะเป็นเข็มแล้วล่ะครับว่าแต่คนไข้เถอะตาเป็นอะไรมาครับเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับหมอว่าตาเป็นสามีของยายพูดแบบนี้คนไข้อยากจะโดนอีกสักข้างไหมล่ะครับอ่ะล้อเล่นนะครับคือว่าผมน่ะโดนนักมวย2คนรุมต่อยผมเป็นกรรมการในการแข่งขันมวยนะครับเอ้าแล้วกันทำไมคุณถึงโดนต่อยคุณตัดสินไม่ดีหรอครับผมน่ะยังไม่ทันได้ตัดสินเลยครับแต่ไอ้คนภาคมวยมันประกาศขึ้นมาเอาล่ะครับนักมวยทั้ง2ท่านทางเรามีรางวัลพิเศษ 30,000 บาทสำหรับนักมวยที่สามารถต่อยได้เข้าตากรรมการมากที่สุดได้ยินแบบนี้แล้วนักชกทั้งสองท่านอย่ารอช้าครับใครดีใครได้นะอ้าวเฮ้ยไงอยู่ๆพวกเองก็มาต่อยข้าแบบนี้โทษทีว่าพี่กรรมการก็นักภาคแกบอกว่าให้ต่อยให้เข้าตากรรมการมากที่สุดอ๋อเข้าใจแล้วครับเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองนั่นแหละครับหมอผมน่ะถึงโดนมาเต็มๆเข้าตากรรมการเต็มแหมต่อยได้เข้าตากรรมการเนี่ยเป็นแบบนี้นี่เองนะคะแต่ถ้าช่องนี้เข้าตาคุณแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันนะคะแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ